ช่วงนี้ไปดูที่ประเทศชิลีกันนะคะนักอุตุนิยมวิทยาค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเมืองหลวงของประเทศชิลีต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ไร้ฝนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า70ปีนะคะซึ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเป,ปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่นักอุตุนิยมวิทยาของชิลีเริ่มบันทึกนะคะปริมาณของน้ําฝนในประเทศปี1950เป็นต้นมาพบว่ากรุงซานดิเอโกนะคะเมืองหลวงของชิลี ไร้ฝนตกตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยผู้ชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศนะคะจากทางมหาวิทยาลัยซานดิอาโกเดอชิลีระบุว่าปกติแล้วเดือนกรกฎาคมภูมิภาคนี้จะมีปริมาณน้ำฝน<ส>อย่างน้อย50 mm, มิลเมตรแต่ว่าแนวโน้มที่ฝนจะตกน้อยลงหรือว่าไม่มีเลยในเดือนกรกฎาคมอาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นค่ะเนื่องจากปรากฏการณ์ลานียและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ en Santiago, por ejemplo, es que se registran al menos 50 milímetros de precipitaciones en julio. Así que cualquier mes de julio con precipitaciones de menos de un milímetro es extraordinario. Pero eso que antiguamente era el caso extraordinario que ocurriera, increíble que ocurriera, bueno, eh, en 2021, hace relativamente pocos años, hace solo tres años, tuvimos otro mes de julio con precipitaciones menores a un milímetro. Es decir, um, no solamente la niña también es el cambio, el cambio climático. El cambio climático le roba precipitaciones a Chile, así que los años en los que tengamos además la niña en desarrollo o la niña en curso, las probabilidades de tener meses que no deberían ser secos, extraordinariamente secos, bueno, está aumentando. Así que lo más probable es que este récord establecido hoy eh, volverá, no a ser roto, no se puede, ya son cero, pero desgraciadamente volveremos a tener otros meses de julio secos, sin precipitaciones, más pronto que tarde. นอกจากเมืองหลวงของชิลีแล้วนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศมีระดับฝนตกน้อยเช่นเดียวกันโดยนะักอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เหล่านั้นก็เผชิญกับความแห้งแล้งที่สุดด้วยอย่างที่นักวิจัยเคยเตือนนะคะว่าตั้งแต่ปี2023มาจนถึงปีนี้โลกเรากำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะ